สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนมาทำอะไรกันครับวันนี้จะมาปั้นโอลาฟค่ะมาปั้นโอลาฟนะครับมีแล้วมีแบบแล้วปั้นตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้ชื่อโอลาฟนะไม่ใช่โอเลี้ยงจริงๆอันเนี้ยเคยทำมาก่อนแล้วคลิปหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นเซนกับซิลช่วยกันปั้นแต่วันนี้เราจะให้พี่ๆทุกคนในช่องดิ้งดองแดนนะครับมาช่วยกันปั้นดูดิว่าจะได้ตัวใหญ่กว่าเดิมเปล่ามาลองดูกันครับมาโอเคน้ำแข็งที่เรามีตอนนี้มีอยู่4ถุง5ถุงนะครับเดี๋ยวดูว่าน้ำแข็ง5ถุงเนี่ยสามารถปั้นมนุษย์หิมะได้ตัวใหญ่ที่สุดแค่ไหนนี่เครื่องปั่นน้ำแข็งใสมีน้ำแดงไหมครับนี่ขอน้ำแดงนี่จะกินก่อนเลยยังไม่ทันทำงานเลยน้ำแดงหน่อยครับนี่มาแล้วถังแรกเดี๋ยวเราปั้นไว้อย่างนี้ที่เราต้องเอากระดาษมารองเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่รองกระดาษไว้เดี๋ยวมันจะลื่นมันโดนพื้นกระเบื้องมันจะไหลไปเริ่มปั้นเลยอาร์ตทำไมอาร์ตทำหน้างงๆอะไรโอเครู้แล้วมาเรื่อยๆนะอันนี้คืออะไรเนี่ยปากกระเบือเหรอจมูกของโอลาฟหรือว่าเอามาทุบน้ำแข็งให้แตกแล้วหลอกแล้วแหลมเปรี้ยวเลยเนี่ยระวังดีๆนะแข็งตายได้เนี่ยแต่หลอดอันนี้นี่ตัวนี้เอามาวางไว้เป็นแบบจะได้เห็นนี่เดี๋ยวจะปั้นตัวพี่ขึ้นมาให้เป็นเพื่อนตัวนี้อีกตัวหนึ่งจริงๆเราน่าจะเปิดร้านแล้วขายน้ำแข็งใสแล้วพี่น้ำแข็งใสดิ้งดองแดงใช่กินแล้วไหลออกทันทีเห็นหน่วยการคนแล้วแบบน่าเปิดอ่ะเออตอนนี้ช่วงนี้ยอดวิวไม่ค่อยดีด้วยอ่ะเปลี่ยนงานดีกว่าเว้ยถ้าจะเป็นกิจการเสริมเออเปิดอาชีพน้ำแข็งใสดีกว่าไม่บอกเลยว่าดูงานรอบนี้ถ้าจะเร็วกว่ารอบที่แล้วเพราะว่านี่ดูทีมงานเยอะมากใช่ตอนนั้นมีแต่คุณย่ากับวีวีที่ช่วยทำน้ำแข็งส่วนคนที่เหลือมาช่วยกันปั้นซึ่งมันยากมากแต่วันนี้นี่ทีมงานนี่ทำงานเป็นทีมเลยนะคนนึงกดแป้นมันอีกคนนึงคอยปั่นอีกคนนึงตักน้ำแข็งโหเป็นระบบมากนี่ถ้าเกิดทำงานในออฟฟิศเป็นระบบขนาดนี้น่าจะดีนะได้เยอะเลยอันนี้ได้อย่างเยอะอะได้เยอะมากเพิ่มพอแล้วนะเสร็จตัวแล้วอาร์ตช่วยปั้นหน่อยจะได้รู้ว่ามันเย็นมือมากอาร์ตบอกว่าไม่เคยไปเที่ยวดีมเบอร์เนี่ยบ้านหิมะที่ดีมเบอร์เป็นแบบนี้เลยเออมันงัดไม่ขึ้นเนี่ยถึงบอกไงมันต้องวางบนกระดาษนี่ถ้าวางบนพื้นนะยิ่งลื่นกว่านี้อีกแล้วพื้นน่ะมันร้อนด้วยไงไงดีวะพี่มันยิ่งทำให้เราไหลก็ตบไปเรื่อยๆค่อยๆตบเออตบไปเรื่อยๆให้มันแข็งๆแกเอาแข็งแล้วมือแข็งแล้วนี่เดี๋ยวเราไปเอาเกลือมาโรยให้มันไม่ละลายหน่อยเออตอนนี้มันเริ่มละลายแล้วเห็นว่าเปียกหมดแล้วเนี่ยต้องโปะนิดนึงไม่งั้นน้ำแข็ง5ถุงอาจจะไม่พอสับหมูไม่ใช่เฮ้ยน้ำแข็งมีน้อยนะอาร์ตให้มันได้นะอีก5ถุงเองนี่ถุงเดียวเพิ่งจะได้ฐานมันเองนี่มารับเกลือมาแล้วค่อยๆโรยไปเราโรยเกลือไปเรื่อยๆนะครับทำให้มันไม่ละลายอันนี้เอาส่วนไหนดีพี่ขายังไม่ได้เลยเนี่ยขาฐานนี่อาร์ตดูแบบนี่ของมันต้องกลมๆอย่างนี้อ้วนๆเออเราเอาโต้นอ้วนเลยทำผมก่อนไหมดูไปแล้วผมเหมือนในอาร์ตเลยหรือเปล่าเนี่ยเออผมทรงเดียวกันเลยอ่ะนี่มันโออาร์ตเดี๋ยวคลิปนี้ให้น้องๆเปรียบเทียบกันว่าแก๊งผู้ใหญ่ทำกับแก๊งเด็กเนี่ยใครทำออกมาสวยกว่ากันเออตอนนั้นเด็กๆทำออกมาสวยมากตัวใหญ่ด้วยถ้าทำแพ้เขาเนี่ยนะก็อายไงเออใครทำแพ้ก็แพ้เด็กแค่นี้แหละโอ้ยร้อนยังไงขอสักก้อนนึงก่อนได้ไหมได้เอาเลยครับพี่ขอก้อนนึงแป้งเอาน้ำแข็งเทว้าวน้ำแข็งเทเลยพี่ภูจะกินโชว์นะครับพี่พูดก่อนเลยอ่ะ อร่อยอ่ะเฮ้ยลองกินดูดิลองดูคนละอันมันกินน้ำแข็งฝาดเลยโอ้ยตกใจหมดเอามือลองนะไม่ใช่เอามือเข้าไปข้างในนะเป็นไงบ้างอาร์ตชาดาหอมมากขอพี่อีกนิดนึงลาดสวยๆหน่อยโอ้โหนี่แหละดูครับน้ำแข็งใสกินสดๆกินเหมือนข้าวเหนียวอะน้ำแข็งอะแข็งมีเบิร์นเป็นไงดับร้อนดิมช่วยดับร้อนให้นี่แดดเปรี้ยงๆเลยดูดิโหเอาเดี๋ยวต้องหักเงินโอ้พูดงี้
พวกเราเสียลุกเลยเสียลุกเลยเราเป็นเจ้านายใส่ไม่ดีแล้วตอนนี้เหลือน้ำแข็งอีก2ถุงเองนะครับนี่เราใช้3ถุงแล้วนะคุณจะได้ตัวแค่นี้เองแต่ถ้าอีก2ถุงมันจะใหญ่ได้อีกแค่ไหนเนี่ยตอนนี้เหลือเยอะไหมไม่เยอะแล้วค่ะโอ้ในนี้หมดแล้วแสดงว่าเหลือแค่2ถุงเท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่าก่อนเลยต้องวางแผนดีๆแล้วเพราะว่าไม่งั้นออกมาไม่สวยแน่เลยเดี๋ยวเป็นโอลาฟผมมีขาแล้วฮะผมมีขาด้วยขาหรือเนื้องอกกันนะฮะมีเด็กมาแอบขอกินน้ำแข็งใสตรงนี้กินน้ำเขียวด้วยเสือนะเสือนะเงียบเป็นไงใช้ได้ไหมสดชื่นหวานเจี๊ยบหม่ำสีโสเลดี้โก้เป็นไงบ้างครับทีมนี้คุยกันจ๊อกแจ๊กเหนื่อยไหมทีมนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนะนัดกันจะไปเปิดร้านขายไก่หาทำเลอยู่จริงเหรอเออยืมหน้าบ้านพี่ก็ได้เออพี่ให้เช่าเดือนละหมื่นนะพอก็เดือนละหมื่นต้องดูก่อนว่าทำเลดีหรือเปล่าดีรถวิ่งผ่านตลอดผ่านเนี่ยเอาว่าอาร์ตเดี๋ยวเริ่มหักเดือนเดือนนี้เลยคิดก่อนนะส่วนทีมนี้นะครับโอ้ลำบากกว่าทีมนั้นมือชาไปแล้วค่ะมือแข็งแล้วนี่เทียบกับโอลาฟตัวออริจินอลตัวนั้นนะครับเฮ้ยเกือบได้แล้วเนี่ยแต่พี่ว่าหัวมันต้องใหญ่กว่านี้อีกหน่อยเออเดี๋ยวเติมหัวมันเพราะโอลาฟตัวจริงหัวต้องใหญ่แล้วหัวต้องลีลีด้วยพี่อาร์ตพอดีเลยนะเพื่อนเข้ามาจากกอกน้ำเลยไม่ทันหวานชอบเหรอชอบเอามาพอให้อีกอันนึงจังกานี่ตอนนี้นะครับเราได้ใส่จมูกเข้าไปแล้วจมูกโอลาฟใกล้ความจริงแล้วแต่หัวเล็กไปนิดนึงโอ้โหดูดีๆนี่สูงเท่าซิลเลยเนี่ยโอลาฟตัวเนี้ยเอ้ยสูงเกือบเท่าซิลแล้วอ่ะเกือบเท่าซิลเลยมาตอนนี้เรามาเติมแข็งกันแข็งดีๆนะระวังดีๆนะหัวเดี๋ยวหัวมันจะหลุดอ่ะอาร์ตประคองหัวไว้ประคองหัวไว้เดี๋ยวหัวหลุดออกมาครั้งนี้ครั้งนี้โอเคอย่าแทงทะลุกับมือผมนะแทงไอ้คีทำไมโอลาฟแดงๆแน่นเบาแน่นเบาเนี่ยเอาน้ำแข็งโปะๆตรงแขนให้แน่นๆไอ้คีเฮ้ยตัวนี้สวยกว่าตัวเก่าที่เคยทำถือว่าสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าแต่งตากันว่าออกมาแล้วสุดท้ายโอลาฟของเราจะหน้าตายังไงนะครับนี่ตอนนี้กำลังจะทำตานะครับนี่เราเอาอะไรมาทำตาเนี่ยมะนาวค่ะมะนาวเฮ้ยโอลาฟตาเขียวเฮ้ยออริจินอลเขาหน้าตาดูเป็นมิตรขนาดนี้แต่ของเรานี่ถ้าเจอกลางคืนเราก็เอาน้ำแดงอ่ะราดแล้วกินเลยนี่ของเราทำดีมากเลยเนี่ยตาขยับได้เลยขยับเหมือนจริงเหมือนจริงมีแค่นั้นอ่ะนะโอลาฟผมบางด้วยเริ่มได้แล้วขาดอะไรเนี่ยเราขาดอะไรขาดคิ้วนะครับนี่อาร์ตขอยืมขนจักรแล้วมาทำคิ้วหน่อยต้องดึงทั้งยวงเลยด้วยดึงออกมาให้หน่อยมันหนามากข้างละ5เส้นนี่พี่ไอเอาคิ้วมาแล้วคิ้วทำจากโอ้โหสาลายเอาสาลายมาทำคิ้วเฮ้ยดูมันเศร้านะมันบอกมันไม่น่าเกิดมาเลยหรือเปล่าหน้าตาอย่างนี้โอ้โหโอลาฟเริ่มไปไกลแล้วไม่รู้สัญชาติไหนแล้วจะเป็นญี่ปุ่นหรือเยอรมันดีคิ้วเข้มแบบญี่ปุ่นนะครับแต่มีหนวดฮิตเลอร์เหมือนเยอรมันวุ้ยนี่ดูจากของจริงก็ใกล้แล้วนะมีหน้าพูดคำว่าเป๊ะได้ด้วยเอาตรงไหนมาเป๊ะเนี่ยมาแล้วพี่ไอติดกระดุมให้มันอีก3เม็ดนะครับโอเคครับนี่ครับเสร็จแล้วหมูโอลาฟของเรานะครับถึงแม้จะดูตัวผอมไปนิดนึงนะเออแต่ว่าก็พอได้อยู่นะพอได้อันนี้มาเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเซลฟี่กับโอลาฟตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไปตั้งเป็นโปรไฟล์ในเฟซเลยแล้วไปหลอกคนอื่นเขาว่าทีมงานดิ้งหนองแดดมาเที่ยวญี่ปุ่นยกทีมเลยมาโอเคอ่ะสิวแขนหลุดเซลแขนหลุดโอ้โหแขนหักเลยโอ้โหต่อไปช่องของเราจะดวงดีแล้วเดี๋ยวเราจะแห่โอลาฟรอบบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ป่ะเดี๋ยวพาเข็นรอบบ้านหนึ่งทีเออหันหน้ามาหันหน้ามาทางนี้หมุนมาหมุนมานี่เป็นพิธีแห่โอลาฟขอหิมะให้กับประเทศไทยเดี๋ยวประเทศไทยเราจะมีหิมะตกแล้ว
เดี๋ยวเรามาดูความแข็งแกร่งของมันว่าโอลาฟตัวนี้ถ้าโดนน้ำเนี่ยจะทนได้นานแค่ไหนอาบน้ำไปเลยอาบน้ำตัวเลยแล้วต้องอาบน้ำใช่น้ำน้องไม่ได้เลยมาเนี่ยตัวเลื้อหมดเลยโอ้ยเพื่อนนะจ๊ะทนอยู่นะโอ้โหอุ้ยแต่แข็งอยู่นะเนี่ยแข็งมากนี่แข็งมากโดนน้ำก็ไม่ละลายไหนใครคาราเต้โชว์หนึ่งทีแขนหักบอกแล้วมันแข็งมากไอพี่เฟิร์สโชว์หน่อยดิพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สไอเฟิร์สเป็นคนอย่างนี้นี่แต่ดูจากความแข็งแกร่งของมันนี่เห็นไหมนี่มันโดนน้ำไปเยอะมากเลยเนี่ยมันยังไม่เป็นไรเลยอ่ะเออแข็งมากโอลาฟตัวนี้นะครับมีมูลค่า250บาทเออเหมือนถือถ้วยบอลโลกนี่โอลาฟตัวนี้นี่ทำจากน้ำแข็งหลอดทั้งหมด5ถุงนะครับถุงละ50บาทถึงจะได้โอลาฟตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปทำเล่นกันเองที่บ้านนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องบดน้ำแข็งอันนี้นะทำไม่ได้นะบอกเลยอันนี้อึดมากซื้อมาแค่ 1,700 เองซื้อที่ Shopee อันนี้โฆษณาให้เขาฟรีเลยเนี่ยเออดูเขาจะกลัวไหมขอโทษครับพี่อาร์ตติดใจโหดเยี่ยมมากโอลาฟหัวเละหมดแล้วโอเคครับพวกเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมคลิปต่อไปของพวกเรากันด้วยนะครับบ๊ายบายเป็นยิ่งยงเจ้าขาวไอ้เวลาคนแรกว้าวเละไปแล้วดิ้งดองแดง